สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดปูนะครับปูโจรสลัดอันดับแรกเลยวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วกันแต่ว่าขอบมนๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เป็นตานะครับตาปูวาดเป็นตาโตๆเลยมีตาดำด้วยแล้วก็ปากนะครับมีหมวกกัปตันสัญลักษณ์เป็นหัวกะโหลกแล้วก็มีก้ามปูนี่ก็มีก้ามนะครับเดี๋ยวขอขยับลงมานิดนึงหายกล้ามอันนี้จะเป็นกล้ามข้างที่เป็นกล้ามใหญ่นะครับปูจะมีกล้ามข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะครับแล้วก็ขาปูจะมีทั้งหมด8ขานะครับแล้วก็รวมก้ามอีกคู่หนึ่งนี่ก็จะเป็นข้างที่เป็นกล้ามเล็กเต็มจอเลยทีเดียวนะครับตัวปูวาดเป็นยังไงดีปูอยู่ในน้ำแล้วกันมีเป็นคลื่นน้ำทำให้สีจางๆนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่เดี๋ยวขอลดขนาดปากกาลงด้วยสัก8นะครับ7ก็7เอาลดเป็น8มันยังทำให้เป็น7ให้ลากตามเส้นที่เราร่างเลยนะครับตามด้วยตาดำอันนี้วาดตาดำให้ใหญ่ขึ้นจากที่ล่างเอาไว้นะครับมีคิ้วให้ด้วยก็ได้ดูแบบเป็นกัปตันปูที่ดูมีความมุ่งมั่นนะครับใส่คิ้วเข้มๆลงไปตาดำโตๆหน่อยเติมคิ้วเข้มๆแล้วก็ยิ้มอ
กระดองปูมีหนามนิดนึงเพื่อความเท่เสร็จแล้วก็กล้ามปูกล้ามใหญ่ตรงนี้มีหนามด้วยก็ได้ตรงนี้ก็จะมีเป็นหยักๆด้วยนะครับมันจะดูเท่มากขึ้นใส่หมวกโจรสลัดหมวกกัปตันนะครับมีสัญลักษณ์โจรสลัดด้วยแต่แทนที่จะเป็นกระโหลกไข่นะครับจะเป็นกล้ามปูตอนนี้ก็เป็นกล้ามอีกข้างหนึ่งนะครับแต่เป็นกล้ามเล็กกล้ามนี้ก็จะไม่ค่อยไม่มีหนามไม่อะไรนะครับนี่กระดองปูมีหนามด้วยต่อไปก็เป็นขานะครับขาทั้ง8วาดแบบเหมือนใส่รองเท้าด้วยเลยอีกข้างหนึ่งทางนี้ก็จะเป็นปูอยู่ในน้ำนะครับมีโขดหินมีลายคลื่นน้ำคราวนี้ก็เพิ่มเส้นให้ใหญ่หน่อยแล้วก็มาวาดเส้นรอบตัวปูนะครับให้เส้นหนาขึ้นจะได้ดูเป็นจุดเด่นมากขึ้นนะครับในรูปนี้ไม่มีใครเท่ไปกว่าปูแล้วเพราะว่ามีปูตัวเดียวถ้ามีตัวอื่นอาจจะเท่กว่าก็ค่อยๆตัดเส้นรอบๆไปนะครับให้เส้นรอบนอกเป็นเส้นหนาๆเส้นด้านในเป็นเส้นที่เก็บรายละเอียดก็อาจจะเล็กลงหน่อยได้นะครับแล้วมันจะทำให้รูปที่เราวาดดูสมบูรณ์ขึ้นนะครับดูมีความเป็นการ์ตูนเพราะเราวาดการ์ตูนนะครับบางคนก็จะบอกว่าไม่เห็นเหมือนเลยก็วาดการ์ตูนครับถ
วาดเหมือนมันจะไม่ใช่การ์ตูนนะครับเสร็จแล้วนะครับปูโจรสลัดลืมปิดเลเยอร์ภาพล่างดูภาพเต็มๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับปูโจรสลัดนะครับสวัสดีครับ